าทูตพยากรณ์บอกเลยช่วงนี้นะคะจะพูดนะคะจะอะไรก็ดูเหมือนไม่เข้าหูนะหลายๆคนตีความความคิดหลายๆคนตีความคําพูดนะหรือทัศนคติของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยแปลกๆไปทําให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้อาจจะหมดความมั่นใจในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะเรื่องธุรกิจหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในวงนะคะครอบครัวนะคะบางดังนั้นนะคะบางทีในช่วงนี้ถ้าเราพูดไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือนะคะก็อาจจะนะคะอธิบายเพิ่มเติมให้มากกว่านี้สักนิดนึงด้านการเงินถือว่ามีเงินเก็บอยู่ช่วงนี้เหมือนผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่ากลับลำขึ้นเริ่มมีความละเอียดในเรื่องของรายรับรายจ่ายมากยิ่งขึ้นและสำหรับในเรื่องของความรักจะบอกว่ามีมันก็ไม่ใช่จะบอกว่าไม่มีมันก็ไม่เชิงคือมันเหมือนแบบมีคนที่ดูอยู่แต่มันก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดตัวนะคะเขาเรียกว่าผู้ที่เกิดวันที่ช่วงนี้นะคะจะต้องร้องเพลงว่าไม่รู้ว่าเราคบกันแบบไหนมันเหมือนคุยอยู่แหละอินอยู่แหละแต่ก็ไม่กล้าออกมายอมรับนะคะก็ยังจะต้องปิดบังนะคะและเรียนรู้กันไปและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะลูกสตางค์ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันศุกร์ที่23ตุลาคมนะคะศาสตร์ทุกพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะจะมีข่าวดีเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะมามอบข่าวดีให้ในเรื่องของธุรกิจบางท่านเนี่ยไปขอไอเดียมานานแล้วเขาไม่สนับสนุนบางคนเนี่ยให้ผู้ใหญ่ฝากงานนานแล้วไม่สนับสนุนช่วงนี้จะดีขึ้นต่อมานะคะในเรื่องของการเงินถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะจับเงินได้เยอะโดยเฉพาะนะคะการที่คุณนั้นมีโชคลาภหรือเสี่ยงโชคลาภดังนั้นเสี่ยงโชคลาภให้เสี่ยงนะในวันศุกร์ที่23ถือว่าเป็นวันดีของผู้ที่เกิดวันจันทร์ความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรยาหลายใจแล้วกันหลายใจแล้วนะคะจะมีปัญหาตามมาค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะช่วงอาสาทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอังคารระวังป่วยนะช่วงนี้ก็คือเลือดลมไม่ค่อยดีถ้าใครที่อายุเกิน50กินยาหงยาหอมไปบ้างนะคะและที่สำคัญใครที่ยังเด็กๆอยู่นะคะระวังในเรื่องของการหายใจการเป็นหวัดหรือบางทีเนี่ยเราระวังในเรื่องของการเนี่ยที่ไปแบบเหมือนสูดดมนะคะพวกมลพิษบางทีเนี่ยเราไปอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่มากเกินไปเลี่ยงๆหรือเราไปอยู่ในแบบเหมือนกับว่าเราไปยืนรอรถเมล์เนี่ยนะคะใส่แมสปิดปากถ้าสมมติว่ามันยังกันควันรถไม่ได้พยายามเอามือปิดหรือเอาอะไรปิดด้วยเนาะช่วงนี้คุณจะมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับพวกทางเดินหายใจโรคที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆและสำหรับในเรื่องของการงานค่อนข้างโดดเด่นจะมีจังหวะดีๆข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้ามาทำให้คุณนั้นนะคะไปต่อได้ในเรื่องของการงานและสำหรับในเรื่องของการเงินเหนื่อยค่ะแต่ก็ยังถือว่าจับเงินได้เป็นกอบเป็นกำอยู่ความรักไม่ได้มีอะไรค่ะที่บอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยคือชิวๆไปเรื่อยๆธรรมดาธรรมดาดังนั้นอย่าไปใส่ความคาดหวังใส่ความคาดหวังเมื่อไหร่มันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยนะคะมันดูด้อยลงไปทันทีและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันศุกร์ที่23ตุลาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพุธมีในเรื่องของการตัดสินใจนะการตัดสินใจเรื่องงานการตัดสินใจเรื่องธุรกิจแต่ถือว่าเป็นการตัดสินใจในแง่ดีก็อยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะค่อยๆคิดค่อยๆตรองค่อยๆตัดสินใจคุณมีไอเดียที่ดีบางทีการไปฟังหลายๆคนพูดแต่ตัวคุณก็ยังเชื่อในตัวคุณอยู่มันทำให้ไขว้เขวได้ดังนั้นเลือกเชื่อหลังสังหรณ์ตัวเองการเงินช่วงนี้เหนื่อยแต่ก็ยังถือว่าไหลเลื่อนคล่องตัวกว่าคนอื่นเขาความรักไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ช่วงนี้คิดมากขี้งอนขี้น้อยใจไปเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธค่ะดวงชะตา
างผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่23ตุลาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีการตัดสินใจใหญ่ค่ะการตัดสินใจนี้อาจจะกระทบหลายๆฝ่ายบางท่านอาจจะเปลี่ยนงานบางท่านอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่บางท่านอาจจะไปลงทุนทำธุรกิจที่คุณไม่เคยทำลองเรียนรู้หาข้อมูลก่อนแล้วค่อยปรับเปลี่ยนแล้วชีวิตจะดีการเงินต้องบอกเลยไม่ได้ถือว่ายากลำบากแต่ช่วงนี้ใช้จ่ายในครัวเรือนก็คือซื้อของเข้าบ้านซื้อนู่นซื้อนี่ซ่อมบ้านทำนู่นทำนี่ให้เงินคนที่เป็นลักษณะอยู่ในบ้านคนในครอบครัวซะส่วนใหญ่ความรักไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ต้องระวังนะคะในเรื่องของความรักนะที่เป็นลักซ้อนด้วยนะคะลักสามเศร้าต้องห้ามเด็ดขาดค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กันดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันศุกร์ที่23ตุลาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่สิ่งดีๆนั้นต้องดูผลนะคะจากที่คุณเคยกระทำด้วยยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเราเป็นคนซื่อสัตย์มาตลอดเราจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานในวันศุกร์ที่23ตุลาคมหรือที่ผ่านมาเราเป็นคนที่มีความละเอียดเราเป็นคนตั้งใจทำงานเราจะได้ข่าวดีในเรื่องของการก้าวหน้าเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งและนะคะความดีที่คุณเคยทำจะส่งผลให้นะคะดวงคุณต่อจากนี้มีอะไรที่เป็นข่าวดีขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นด้านการเงินผู้ที่เกิดวันศุกร์ใช้เงินเยอะค่ะส่วนใหญ่ใช้กับอะไรก็ไม่รู้ของใช้ฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่ใช้กับของการอยากมีอยากได้และสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงเพราะความรักในช่วงนี้ต่างคนต่างเครียดต่างคนต่างมีในเรื่องของความทุกข์ใจดังนั้นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันอาจจะขาดในเรื่องของแรงส่งต่อสักนิดนึงค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่23ตุลาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะในดวงชะตาเนี่ยจะมีเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องการงานงานที่คิดว่าไม่ได้ก็ได้งานที่คิดว่าเฮ้ยมันได้แน่นอนอาจจะมีโอกาสเลื่อนออกไปเขาเรียกว่ายังเอาแน่เอานอนไม่ได้ช่วงนี้ดวงยังไม่นิ่งด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะที่เป็นเจ้าดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยนะคะได้รับอิทธิพลหนักในช่วงนี้ทำให้อะไรก็แน่นอนเนี่ยไม่ค่อยได้แต่เรื่องการเงินแน่นอนค่ะได้คือได้เสียเงินคือเสียเงินนะช่วงนี้รัดกระเป๋าสตางค์ให้ดีนะคะถือว่าเป็นช่วงพีคนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายของคุณและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยค่อนข้างที่จะมีช่วงเวลาที่ดีมีนะคะจังหวะดีๆในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวมีข่าวดีในเรื่องของบุตรหลานนะคะใครอยากมีบุตรมีโอกาสที่จะได้มีบุตรนั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะ